ดีจ้าไม่น่าจะเห็ดกุ้งอบเนยนะคะตั้งกระทะใส่เนยลงไปค่ะเนยเข้มเนยจืดใส่ได้ทั้งหมดนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมสับค่ะเปิดกระทะกันขึ้นมาให้ร้อนนะจ๊ะใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปเลยค่ะพอผัดเนยกับไอ้กระเทียมให้หอมส่วนกุ้งนะคะล้างทำความสะอาดมื้อนี้ไม่น่าจะใส่กุ้งทั้งเปลือกเพราะว่าต้องการให้กุ้งมันอมความหวานของกุ้งไว้นะคะเราจะเผ็ดแบบทั้งเปลือกแต่ไม่น้อยได้เอาเส้นเมามันออกแล้วนะคะล้วงขี้ออกแล้วนะคะเส้นเมาออกทุกตัวเดี๋ยวผัดให้มันหอมก่อนจ้ะส่วนเนยนะคะกับกระเทียมขึ้นอยู่ที่กุ้งของพี่น้องที่จะทำนะคะหน่อยหลายไม่น้อยก็ไม่ให้เป็นตัวอย่างว่าถ้าอยากกินตามไม่น้อยทำแบบนี้เนาะโอเคผัดกระเทียมให้หอมนิดนึงสูตรของไม่น้อยก็คือจะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะมันจะช่วยให้กุ้งมันสีงามขึ้นใสขึ้นนะคะถ้าใส่แต่เนยมันจะคุนไปจากนั้นเท่ากับเตรียมว่าต้องเอาเหลืองมากนะคะสำหรับกระเทียมเอาแค่มีกลิ่นหอมเตรียมกุ้งมาใส่เลยค่ะเอากุ้งลงไปใส่เลยนะจ๊ะกุ้งที่ล้างทำความสะอาดนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เกลือค่ะตามด้วยพริกไทยสำหรับเกลือนะคะเอาแต่พอดีให้มันมีความเค็มนิดน้อยแต่ความหวานจะได้จากน้ำกุ้งนะจ๊ะข้าวก็จะพัดไปน้ำในกุ้งก็จะออกมาเดี๋ยวจังหน่อยกุ้งก็จะเซตตัวเนาะค่ะเนาะเราไม่ต้องเติมน้ำนะจ๊ะเขาก็จะโอเปนีเนี่ยไม่ได้จะใส่ฝาปิดนะคะในขั้นตอนนี้ไม่น้อยขอแอบใส่รสดีลงไปนิดหนึ่งเพื่อความนุ่มนะคะจากประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเอาฝามาปิดนะคะเปิดไฟกลางนะคะตอนนี้เป็นไฟห่อนอยู่นะคะเขาจะโอเขาจะใส่ไฟกลางค่ะเพราะเขาต้องการให้เนื้อกุ้งซุปซุปเข้าไปถึงเนื้อกุ้งข้างในเพราะว่าอันนี้มันเป็นกุ้งแช่แข็งนะจ๊ะไม่น้อยได้มาเป็นกุ้งแช่แข็งโอเคเราจะปิดไว้นิดนึงค่ะละได้เวลาเปิดฟ้าขึ้นมาดูเขาจะข้นอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เขาปิดฝาไว้ประมาณ4-5 นาทีเขาต้องการข้นให้แบบซอสทุกอย่างมันพอกันแหละค่ะความสุกพอกันนะคะความหอมเหลืองเท่ากันตอนนี้กระเทียมก็เริ่มจะหอมแล้วค่ะกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเห็นไหมคะเขาประจำเป็นต้องคัดกระเทียมให้มันเหลืองก่อนนะคะพอตอนมันเหลืองกรอบมากเพราะว่าเวลาเขาอบไว้ยังสิมันจะซุกไปโดยปริยายแล้วก็จะหอมเหลืองไปโดยปริยายเนาะอ่ะอบไว้อีก1 รอบค่ะให้มันซึมเข้าไปเยอะๆก่อนนะคะอีกประมาณสัก3-5 นาทีค่ะเขาก็จะตักใส่จานนะคะเอาละจ้ะน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะโอ้โหได้แล้วจ้ะเขาจะได้ความหวานจากกุ้งของเขาเลยเห็นไหมคะเนี่ยน่ากินมากบางคนก็จะถ้ามันกรอบมากนะมันคือเฮาอบได้ทีนะคะเปลือกกุ้งจะกรอบเฮาสิกินได้ทั้งเปลือกเลยค่ะพอเฮาเส้นเมามันออกแล้วนะจ๊ะแต่พอใหญ่แล้วก็สิแกะนะจ๊ะแม่น่ะก็จะเอาประมาณนี้ถ้าแห้งเกินไปจะบ่แซ่บนะคะมันจะทําให้เนื้อกุ้งแข็งเกินไปเนาะเดี๋ยวตักจัดการเสิร์ฟเลยจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับกุ้งอบเนยเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจจริงๆนะเฮาบ่ได้ใส่น้ําตาลเพราะว่ามีความหวานจากกุ้งออกมานะคะเฮาเฮ็ดวิธีนี้กุ้งมันสิหุ่มความหวานของน้ําในตัวกุ้งไว้รับรองว่าแซ่บแน่นอนนะคะถูกใจแน่นอนค่ะง่ายๆลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะจากใจไม่ใช่น้อยค่ะรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ